ผู้ที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสมาคมนะครับที่จะมาจุดนี้จุดนี้เขาเรียกว่าจุดระยะ5แยกหนองพระเพนห้าแยกหนองพระเพนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหนองกินเพนครับหนองกินเพนนะครับ5แยกหนองกินเพนเนี่ยถ้าเกิดอยากก็จะเอาของมาให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับตามเต็นท์ต่างๆหรือว่าตามศูนย์อพยพตรงนี้นะครับคือหยุดเลยนะครับอย่าเข้ามาเพราะว่าของแน่นมากแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยเอารถเข็นมารองรับสิ่งของคนนึงครอบครัวนึงอย่างน้อยต้องมี10ชุดเพราะว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ประเดประดังกันเข้ามาที่นี่พอประเดประดังกันเข้ามาที่นี่ปั๊บเจ้าของชาวบ้านก็รับสิ่งของไปเยอะแยะก็เอาไปกองกันไว้มันผมคิดว่ามันไม่ตรงประเด็นนะครับเขาที่คือส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวของผมอยากจะให้กระจายออกไปตามสถานที่ต่างๆที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือมากกว่าของต่างๆเนี่ยเราชาวบ้านเขารับโอ้โหรับทุกวันวันละหลายๆเจ้าที่เอามาให้มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วว่าตื่นมาชาวบ้านจะต้องรับสิ่งของชาวบ้านต้องรับสิ่งของที่เดือดร้อนแต่ถามว่าเอาไปใช้ไหมไม่ได้ไปใช้ก็เอาไปกองสุมๆไว้รอจนกว่าน้ำจะลดเพราะว่าที่นี่เขามีหน่วยงานทำอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยอยู่ถึงเวลาเช้ากินข้าวกลางวันมีอาหารตอนเย็นมีอาหารแต่ข้าวสารอาหารแห้งที่เราเอามาเขาก็เอาไปเก็บเอาไว้รอน้ำแห้งก็เอากลับสถานที่มันเยอะมากแล้วมันของเนี่ยถ้าเกิดโดนความชื้นอะไรต่างข้าวเนี่ยมันจะขึ้นราแล้วมันก็เสียก็ไม่สามารถจะหุงหาได้ก็เอาไปทิ้งให้เป็ดกินทิ้งให้ไก่กินผมคิดว่าเวลาเราทำบุญหรือว่าทำทานเนี่ยเราต้องดูสถานที่เราต้องดูสถานที่ด้วยว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันได้ผลประโยชน์หรือว่ามันกลับมาสนองคนที่ให้เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่เราเอาข้าวไปหว่านนาที่มันแล้งที่มันไม่มีน้ำเลยมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาเล็กน้อยไม่มีอะไรแต่ถ้าเราเอาข้าวไปหว่านนาที่มันพร้อมที่จะสร้างกล้าที่สวยงามสร้างรวงข้าวที่ดีขึ้นมาต้องไปที่นาที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างที่เราทำบุญทำทานเนี่ยเราก็ต้องดูที่แหล่งที่ทำด้วยนะครับอย่างเงี้ยมาเห็นไหมชาวบ้านรับทุกวันจนถึงเย็นเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ถึง20ชุดตอนนี้พี่ชัยพอจะทราบไหมครับว่าจุดไหนยังขาดของที่ต้องลงไปต้องเข้าไปติดต่อกับทางอบต.ทางปลัดปภ.ทางนายอำเภอท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่านะครับที่เขาจะประสานงานมาว่าจุดไหนของลูกบ้านเขาของคนที่เขารับผิดชอบเนี่ยตรงไหนที่ยังลงไม่ถึงพื้นที่บางคนไม่ยอมออกมาจากหมู่บ้านน้ำท่วมแล้วเป็นห่วงของมีขโมยก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เราก็เอาของเนี่ยไปให้เขาเขายังได้กินได้หุงหาอาหารได้กินได้แต่มาที่นี่มันเหมือนกับเอาของมากองยัดเยียดให้เขาน้ำข้าวสารแห้งน้ำข้าวสารอาหารแห้งจนที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับถ้าอยากจะดูให้เสิร์ชเข้าไปนะครับที่อบต.ตำบลหมู่บ้านอำเภอหรือว่าจังหวัดก็ได้ปภ.เข้าไปเลยว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาจะลิงก์มาให้เราหรือว่าหมู่บ้านนี้มีคนอยู่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ต้องการอะไรบ้างเนี่ยอันนั้นน่ะดีที่สุดขอบคุณมากครับพี่กับอาจารย์